ัสดีครับผมชื่อเมธัสแก้วทรายขาวนะครับดำรงตำแหน่ง Chief Data Officer ของบริษัท IBG นะครับซึ่งเราทำผลิตภัณฑ์ชื่อแสนรู้นะครับแสนรู้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำ Social Analytics ในโลกออนไลน์นะครับอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram YouTube พันทิปพวกนี้นะครับเราก็ดึง Data มาแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลให้กับลูกค้าของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าบางรายก็ใช้เราเป็น Call Centerบริษัทที่ให้เกียรติมาเป็นลูกค้าของเราก็อย่างเช่นแบงกิ้งมีกสิกรไทยกรุงไทยในเรียลเอสเตทก็มีนะครับพฤกษาโนเบิลอย่างในเทเลคอมก็มีอย่างเช่น True แล้วก็ Dtac นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ Big Data is the new oil นะครับคำแรกคำว่า Big Data is the new oil เนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนพูดคนแรกนะครับคนที่พูดคนแรกเนี่ยเขาชื่อว่าคลิฟฮัมบลีนะครับครับคลิฟฮัมบลีเขาพูดเมื่อประมาณปี2006เขาเปรียบเทียบว่า Data กับน้ำมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกันความคล้ายกันของมันคือมันมีจำนวนเยอะมากครับแล้วก็แต่ว่าเราไม่สามารถเอามันมาใช้ได้ทันทีเราต้องกลั่นมันออกมาก่อนนะครับอย่างในยุคก่อนนะครับเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับก็เป็นเศรษฐีน้ำมันนะครับเขาชื่อจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์นะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนบุกเบิกธุรกิจน้ำมันนะครับเขาร่วมกับนักเคมีคนหนึ่งนะครับสร้างบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า The Standard Oil นะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาโรงกลั่นซื้อโรงกลั่นต่างๆนะครับมาปรับปรุงแล้วก็กลายเป็นบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วเขาก็เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์นะครับลองเทียบกับคนที่รวยที่สุดในโลกในสมัยนี้นะครับก็คือบิลเกตส์นะครับบิลเกตส์เนี่ยมีเงินประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าร็อกกี้เฟลเลอร์นี่มีประมาณ350,000 ล้านนะครับซึ่งเยอะกว่าบิลเกตส์ประมาณ5เท่านะฮะแล้ว data ในยุคนี้มีเยอะขนาดไหนนะครับแล้วเราจะกลั่นมันออกมาได้ยังไงนะฮะผมขอยกให้ดูภาพนี้ก่อนนะครับเรียกว่าไฟโตสดิสนะครับไฟโตสดิสเนี่ยค้นพบในยุคกรีกโบราณเมื่อประมาณเขาสร้างเมื่อประมาณ 2-3,000 ปีก่อนนะครับแต่เพิ่งค้นพบเมื่อประมาณ100ปีที่ผ่านมานี่เองไฟโตสดิสเนี่ยก็เก็บข้อมูลได้ประมาณ100ถึง200ตัวอักษรนะครับแล้วก็มนุษย์เราก็พัฒนามาเป็นกระดาษนะครับมาเป็นที่ตอกบัตรเพราะว่าเราเริ่มมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เริ่มมีฮาร์ดดิสก์มีแผ่นดิสก์มีแผ่น DVD แล้วก็ยุคนี้แล้วก็อัพขึ้นไปบนคลาวด์นะครับผมจะเปรียบเทียบไฟโตดิสก์กับแผ่น DVD เพื่อให้เห็นภาพง่ายบนแผ่นวงกลมเหมือนกันเนี่ยแผ่น DVD สามารถเก็บ Data ได้เยอะกว่าไฟโตดิสก์ประมาณ400ล้านเท่านะครับแล้วในปี2011มีคนออกมาบอกว่า Data ที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้เนี่ยฮะสามารถเขียนลงบน DVDครับแล้วก็เอาไป DVD เนี่ยไปต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงดวงจันทร์ได้แล้วก็ต่อกลับจากดวงจันทร์กลับมาโลกได้อีกรอบหนึ่งนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าดวงจันทร์นี่ใกล้ๆเองนะครับเพราะว่าเราก็เห็นมันดวงใหญ่ๆใกล้ๆนี้นะฮะแต่ว่าความไกลของดวงจันทร์นี่จะประมาณถ้าเอาโลกมาต่อกันนี่ต้องใช้โลกประมาณ30ดวงนะฮะซึ่งไปกลับก็60ดวงใช่มั้ยครับนั่นเป็น data ในปี2011ครับแต่ว่าตอนนี้เราปี2016ใช่มั้ยครับเราเอาData ปี2015มาเทียบแล้วกันฮะผ่านไป4ปีเขาบอกว่า Data ที่เราสร้างขึ้นทุกวันนี้นะครับเพิ่มขึ้น2เท่าทุกๆ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เทียบจริงๆก็ประมาณ240ดวงนะครับในภาพนี้ก็120ดวงเองนะครับเห็นว่ามันเยอะมากนะครับแล้วก็ใครครับเป็นคนแรกๆที่กลั่นมันออกมาแล้วก็มีมูลค่าทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีในยุคนี้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ Google นะครับเขาก็ส่งโปรแกรมข้อมูลนะครับโปรแกรมที่ไปดึงข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ต่างๆมาครับเรียกว่าสไปเดอร์ค่อยๆไต่ไปตามลิงก์ต่างๆนะครับเอามาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วก็เรียงลำดับจัดการสร้างอัลกอริทึมแล้วก็สร้างเว็บไซต์ออกมาให้คนเข้ามาใช้งานได้ง่ายนะฮะแล้วก็ทำให้เขาคือเซอร์เกย์บรินและแลรี่เพจนะครับก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมจะเปรียบเทียบว่าน้ำมันยุคเก่ากับน้ำมันยุคใหม่คือ Data นะฮะ
นี่คือบริษัทน้ำมันที่มีรายได้เยอะที่สุดในโลกในปี2015นะครับคือบริษัท China Petroleum นะครับมีมูลค่าของธุรกิจประมาณ58ล้านครับอันนี้ข้อมูลของเมื่อคืนนี้เองนะครับ58พันล้านนะครับดอลลาร์นะครับส่วน Google ครับมีมูลค่าประมาณ500พันล้านดอลลาร์เยอะกว่าประมาณ10เท่านะแค่บริษัทเดียวต่อไปครับในวงการเงินเขาก็ได้ลองใช้ Big Data เนี่ยมาวิเคราะห์นะครับยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเบอร์คลีย์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับเขาก็ได้ลองเอา Data ใน Twitter มาสร้างเป็นโมเดลนะครับแล้วก็ predict ว่าหุ้นของบริษัทไหนจะขึ้นหรือจะลงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ผลตอบแทนเยอะกว่าการวิเคราะห์แบบอื่นถึงประมาณ 11% นะครับสมมุติว่าการวิเคราะห์แบบอื่นอาจจะให้ผลตอบแทนเยอะกว่าตลาดประมาณสักผมให้ประมาณ10%ต่อปีแล้วกันนะครับเพราะว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นประเทศไทยย้อนหลังไปเนี่ยก็ประมาณ 10% เยอะกว่า 10% ก็ 11% ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับต่อไปในวงการการเมืองนะฮะเขาใช้งานยังไงอย่างบารักโอบามานะครับอย่างวิทยากรที่ของ True นะครับได้พูดไปแล้วบารักโอบามาก็ได้ใช้ Big Data นะครับในการวิเคราะห์ว่าฐานเสียงเขาอยู่ตรงไหนเขาควรจะเจาะกลุ่มลูกค้าตรงไหนคือคู่แข่งของเขานะครับแล้วเขาจะโฆษณาวันไหนที่ไหนดีประมาณนี้ครับทำให้เขาก็กลายเป็นประธานาธิบดี2สมัยได้นะครับแต่ว่าก็แก่ลงพอสมควรฮะต่อไปเป็นดาร์กไซด์ของ Data บ้างนะครับช่วยเปิดวิดีโอให้หน่อยได้ไหมครับนี่เป็นวิดีโอหน้าบ้านของลูกค้าคนหนึ่งที่สั่งจอทีวีนะครับจากบริษัท Samsung นะครับมาส่งนะฮะแต่ส่งโดยบริษัท FedEx ปรากฏว่า FedEx โยนเข้าไปฮะจอทีวีนะครับวิดีโอนี้มีคนดูนะครับแค่1วันประมาณ8ล้านวิวนะครับซึ่งมันส่งผลเสียกับบริษัท FedEx ขนาดไหนก็เกินจะอธิบายนะฮะมันถึงยุคที่คือมันหมายความว่าคนทุกวันนี้นะฮะเข้าถึง Data เร็วมากแล้วก็ผลิต Data ออกมาด้วยรวดเร็วมากอย่างดูมุมขวาบนนะครับ Facebookหนึ่งนาทีนะครับในหนึ่งนาทีมีคนไลค์ใน Facebook ประมาณ4ล้านครั้งใน Twitter มีคนพูดประมาณ 400,000 ครั้งใน YouTube เนี่ย1นาทีมีคนอัปโหลดวิดีโอซึ่งเราต้องใช้เวลาดูประมาณ300ชั่วโมงนะครับถ้าอัปโหลด1วันเนี่ยเราต้องดูประมาณ15ปีนะครับInstagram ก็มีคนกดไลค์ประมาณ2ล้านครั้งต่อนาทีซึ่งมันเป็นยุคที่จะทำให้เราได้ยินคำนี้เพิ่มขึ้นพอๆกับคำว่า Big Data นะครับก็นั่นก็คือคำว่า Fast Data ซึ่งมันเป็น challenge หลักที่เยอะกว่าคำว่า Big นะครับก็คือความเร็วในการประมวลผล Data บน Social Network นะครับเทคโนโลยีที่เราใช้ในการแก้ปัญหา Big Data และ Fast Data ถ้าจะไม่พูดถึง Hadoop ก็อาจจะไม่ได้นะครับ Hadoop เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่บริษัท Yahoo นะครับได้ไปอ่าน document ของบริษัท Google ว่าเขาสร้าง Big Table ขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็ implement ออกมาเป็น open source ที่ชื่อว่า Hadoop นะครับ Hadoop เนี่ยเก่งในการจัดการ Big Data มากนะครับซึ่งในหลายองค์กรนะครับก็ใช้มันแล้วก็ได้ประสิทธิผลดีมากนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งของมันนะครับก็คือจะมีความช้าอยู่นิดหนึ่งนะครับซึ่งเวลาเราต้องการข้อมูลอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทันทีนะครับเราต้องอาจจะต้องรอประมาณ30วินาทีหรือว่า1นาทีซึ่งมันอาจจะยังไม่เร็วพอนะครับในบางธุรกิจในยุคหลังนะครับเขาก็ได้สร้าง Hadoop ให้เร็วขึ้นนะครับเป็น Hadoop 2.0 ก็จะมีที่อยู่ on top ของ Hadoop มี Spark กับ Storm นะครับหลักๆที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน Spark เนี่ยคือการคล้ายๆ Hadoop นะฮะแต่ว่าเป็น batch processing เหมือนกันคือส่งคำสั่งไปแล้วก็รอการประมวลผลแต่ว่าจะเร็วกว่าเพราะว่าทำงานบน RAMส่วน Storm ก็คือการประมวลผลแบบ Streaming Real Time นะครับส่วน Stack ที่เราใช้ที่แสนรู้นะครับ
เราไม่ได้ใช้ stack hadoop เป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพเนี่ยจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า MVP ออกมาให้เร็วที่สุด MVP คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็สามารถทำให้เราไปหาทุนหรือว่าหาลูกค้ารายแรกๆเพื่อนำมาสร้างองค์กรได้นะครับการใช้ Hadoop เนี่ยสำหรับองค์กรใหญ่ๆผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่า1คือาจจะมีเงินทุนในการจ้างคนมาทำงานได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ data เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถประมวลผลได้ดีกว่าแต่ว่าสำหรับสตาร์ทอัพนะครับอย่างของเราเนี่ยตอนแรกเราเริ่มต้นเราไม่ได้ใช้ Hadoop นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือมันค่อนข้างแพงสำหรับเราต้องใช้ engineer จำนวนมากนะครับในการทำ Hadoop แล้วก็อย่างที่2คือมันค่อนข้างจะช้าในธุรกิจของเรานะครับเพราะว่าเราต้องการการประมวลผลแบบ real time มากเราสร้างระบบของเราบน Digital Ocean นะครับเป็น Cloud Provider คล้ายๆกับวิทยากรท่านที่ผ่านมานะครับที่สร้าง Cloud เหมือนกันDigital Ocean นี่ค่อนข้างถูกนะครับ1เครื่องประมาณ10เหรียญ300บาทนะครับเราสามารถสร้างเครื่องขึ้นมา10เครื่องราคาแค่ 3,000 บาทแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าได้ทันทีนะครับเรา run ซอฟต์แวร์บน Linux นะครับแล้วก็มี Docker เป็นตัวจัดการคอนเทนเนอร์มีFabric นะครับเป็นตัวเหมือนกับ configuration management นะครับว่าถ้าเราจะจัดการเครื่องไหนอัปเดตเครื่องไหนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ Fabric ในการช่วย etcd เป็น service discovery นะครับถ้าอยู่ในฝั่ง Hadoop มันก็คือ zookeeper นะครับ etcd เนี่ยก็เป็น open source ที่อยู่บน os ที่ชื่อว่า core os นะครับ jenkins เป็นตัวคล้ายๆ concept ของมันคือเป็นคนรับใช้ครับอาจจะดึงเวลาเวลาโปรแกรมเมอร์นะครับเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บ Jenkins ก็จะเอาโค้ดเนี่ยไปลองรันดูลองทดสอบดูว่าผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็จะ deploy ขึ้นไปบนระบบเทสเพื่อให้คนภายในเทสได้ก่อนที่จะrelease ออกไปให้คนใช้จริงนะครับ RabbitMQ เป็นตัวจัดการmessage นะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นบางครั้งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแบบทันทีทันใดแบบมีข่าวที่ใหญ่มากๆขึ้นมานะครับบางทีเซิร์ฟเวอร์อาจจะประมวลผลไม่ทันนะครับแล้วก็จะสามารถเก็บ data เนี่ยไว้ในคิวได้นะครับซึ่งเราก็สามารถไม่ทำให้สมมุติว่าเซิร์ฟเวอร์พังมันก็สามารถเก็บ data ไว้ในคิวแล้วก็เอามารันใหม่ได้นะครับหรือว่าจะถ้าเวลาเราจะสเกลเครื่องนะครับแล้วก็สมมติเรามีแค่เครื่องแค่10เครื่องในการทำงานนั้นพอเรารู้ว่า data เนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มเครื่องขึ้นมาอีกประมาณ10เครื่อง20เครื่องเพื่อไปต่อกับคิวนั้นทำงานช่วยกันได้นะครับแพลตฟอร์มของเราเป็น Node.js Node.js เนี่ยใช้ภาษา JavaScript เขียนนะครับข้อดีของ JavaScript คือค่อนข้างเรียนรู้ง่ายนะครับหาคนเขียนง่ายนะครับเขียนได้ทั้ง front end และ back enddatabase หลักของเราเป็น MongoDB ครับ MongoDB เนี่ยข้อดีของมันคือมันเร็วในการ insert มากนะครับแล้วก็มันสามารถใช้หลายๆเครื่องเนี่ยในการเก็บ data ช่วยกันได้นะครับแล้วก็แบ่ง data เป็น cluster ให้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าตัวค้นหาของเราจริงๆคือ Elasticsearch Elasticsearch เนี่ยจะทำงานเป็นหลักการของมันคือมันทำกลับกันกับ MongoDB นะครับสมมุติว่าผมมี message นึงสมมติมีคนพูดในอินเทอร์เน็ตใน Twitter นะครับว่าไก่อร่อยจังอย่างนี้นะครับวิธีเก็บใน MongoDB คือจะเก็บว่า ID นี้คนชื่อนี้พูดคำว่าไก่อร่อยจังแล้วเวลาเราไปหาค้นหาคำว่าไก่ใช่ไหมครับใน MongoDB เนี่ยเราก็ต้องไปไล่ดูทุก document ว่าไก่เนี่ยมีอยู่ใน message ไหนบ้าง Elasticsearch ทำงานกลับกันคือมันเก็บว่าคำว่าไก่เนี่ยอยู่ใน message ไหนบ้างตั้งแต่data เข้ามานะครับเป็นการ pre-processing ไว้เพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าของเรานะครับ search หาคำว่าไก่หรือคำว่าอร่อยจังอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถไปหาบน Elasticsearch ได้เลยซึ่งมันเร็วมากๆนะครับ Nginx ก็เป็น load balancer นะครับเวลา server down ก็จะสามารถ routing ไปหาเครื่องอื่นได้นะครับ Redis ก็เป็นตัวเก็บข้อมูลชั่วคราวนะครับที่เร็วมากโอเคเรา
Node.js นะครับเราใช้เซอร์วิสต่างๆเนี่ยมาทำงานร่วมกันเป็นกับเป็นเขาเรียกว่าไมโครเซอร์วิสนะครับอย่างภาพทางซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าโมโนลิทิกโมโนลิทิกคือทุกอย่างรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เดียวดัตเตอร์เบสอินเด็กซ์เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์แล้วก็ API ทุกอย่างนะครับแล้วถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมามันจะเป็นซิงเกิลพอยต์เฟลเลอร์นะครับแล้วก็จะไม่มีใครใช้งานได้แต่ว่าเราระบบของเราคือไม่สามารถหยุดการทำงานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาไปมาเป็นรูปกลางนะครับเป็นไมโครเซอร์วิสที่ทำงานร่วมกันแต่ละกลุ่มนะครับก็จะทำงานแบบเดียวกันนะครับมีหัวหน้าที่คอยสั่งงานนะครับส่ง Data ไปหากันอย่างเช่นอาจจะมีกลุ่มนึงไปดึง Data จากโซเชียลเน็ตเวิร์คกลุ่มนึงไปดึงจากเว็บบอร์ดนะครับกลุ่มนึงประมวลผลนะครับกลุ่มนึง Index กลุ่มนึงส่ง Data ออกไปให้กลุ่มผู้ใช้ใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นไมโครเซอร์วิสส่วนรูปขวาสุดนะครับคือสิ่งที่เรากำลังพยายามทำโดยใช้etcd แล้วก็ core os ร่วมกับ docker นะครับก็คือทุกเครื่องนะครับเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องสามารถทำงานแทนกันได้สามารถทำงานร่วมกันได้คือไม่ว่าโหนดไหนจะพังไปนะครับก็จะมีโหนดอื่นทำงานแทนได้ทันทีประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้จาก etcd ตรงมุมขวาล่างนะครับแล้วก็ร่วมกับ core os กับ docker นะครับโอเคเรื่อง engineering ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอพูดเรื่องการกลั่น data ออกมานะครับอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือการใช้ machine learning นะครับ machine learning เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น perfect combination กับ big data นะครับ machine learning เนี่ยเกิดจากเมื่อปีประมาณ1949นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์ของ IBM คนหนึ่งนะครับเขาชอบเล่นหมากรุกมากนะครับแล้วเขาก็ไปเล่นกับทุกคนแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเล่นกับเขาแล้วนะครับเพราะว่าเก่งเกินไปเขาก็เลยเขียนโปรแกรมนึงขึ้นมาเพื่อเล่นกับเขานะครับพอเขาเล่นกับเขาแล้วเขาก็ชนะเล่นยังไงก็ชนะนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เขาเขียนออกมามันก็เก่งได้ไม่เกินคนเขียนนะครับคราวนี้เขาก็เลยเขียนโปรแกรมอีกตัวนึงขึ้นมาเพื่อให้มันเรียนรู้ได้ครับเพื่อให้มันรู้ว่าโอเคเดินหมากนี้แล้วแพ้เดินหมากนี้มีโอกาสแพ้เท่าไหร่นะครับเขาก็เล่นกับมันเล่นทีไรเขาก็ชนะนะครับเขาก็เลยคิดได้ว่างั้นเอาคอมเนี่ย2ตัวเนี่ยเล่นกันเองแล้วกันนะมันก็เล่นกันไปประมาณ10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งแสนครั้งล้านครั้งนะครับแล้วเขาก็กลับมาเล่นกับมันแล้วเขาก็แพ้เป็นคนที่คิดค้น machine learning ขึ้นมาคนแรกนะครับชื่ออาร์เธอร์ซามูเอลนะครับเราประยุกต์ใช้ machine learning ในทุกวันนี้ในอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น Siri นะครับใน Apple นะครับที่สามารถเรียนรู้เสียงคนได้นะครับก็เขาก็สามารถใช้ data จำนวนมากเนี่ยมาให้มันเลิร์นนะครับว่าเสียงแบบนี้คือคำว่าอะไรประมาณนี้นะครับอย่างใน Facebook นะครับมันก็สามารถวิเคราะห์หน้าเราได้ว่าอันนี้รูปเราหรือเปล่าอยากจะแท็กหรือเปล่านะครับตอนแรกเขาก็ไม่มี data เรานะครับแล้วก็เขาก็เอา data จากการตั้งโปรไฟล์เราเนี่ยครับตั้งโปรไฟล์ไปทุกวันหรือบางทีมีเพื่อนถ่ายรูปมาเราก็ไปแท็กตัวเองนะครับ Facebook ก็เริ่มรู้ว่าโอเคหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นคนนี้ชื่อนี้ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายก็จะสามารถดีเทคเราได้นะครับ Google ก็สร้างรถที่ขับด้วยตัวเองขึ้นมานะครับ Google Car สงสัยไหมครับว่าทำไมรถเนี่ยมีมาเป็น100ปีแล้วกล้องวิดีโอมีมาเป็น100ปีแล้วคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกัน GPS ทุกอย่างนะครับมีมานานมากแล้วแต่ว่าทำไมเราเพิ่งจะสร้างรถที่ขับด้วยตัวเองได้เพราะว่า machine learning เปลี่ยนวิธีคิดในการแก้ปัญหาของเราครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราก็จะเอา engineer ใช่ไหมครับมานั่งคิดอัลกอริทึมเขียนโปรแกรมแล้วก็แก้มันแต่ machine learning ไม่ได้ทำแบบนั้นครับ machine learning เนี่ยเป็นการโยน data ให้มันและให้มันเรียนรู้เองครับให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เองว่าอ๋อเนี่ยเป็นไฟแดงนะครับไฟแดงเนี่ยต้องหยุดสี่แยกเนี่ยต้องหยุดถ้ามีไฟแดงถ้าเป็นไฟเขียวเดินได้ถ้าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ซึ่งมันสำคัญมากในยุค Big Data นะครับเพราะว่า Data มันจำนวนมากแล้วมันก็เปลี่ยนไปทุกวัน
เราไม่สามารถเอาเอนจิเนียร์เนี่ยมานั่งเขียนได้ว่าแบบนี้คือดีแบบนี้คือไม่ดีแบบนี้อย่างเช่นการแยกเซนติเมนต์ชายหญิงหรือว่าดีไม่ดีหรือว่าอายุช่วงอายุประมาณนี้นะครับไม่สามารถเอาเอนจิเนียร์มานั่งเขียนได้ว่าโอเคพูดคำนี้นะแปลว่าเป็นผู้ชายพูดคำนี้นะแปลว่าชอบประมาณนี้นะครับมันยากเกินไปการประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์นะครับมีครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เอารูปเซลล์นะครับเข้าไปใน machine learning พร้อมกับอัตราการเสียชีวิตของภาพนั้นนะครับแล้วก็ให้ machine learn ปรากฏว่า machine เนี่ยค้นพบออกมาว่ามีอยู่12รูปแบบที่เป็นเซลล์มะเร็งครับแต่ในช่วงนั้นนะครับมนุษย์เนี่ยเพิ่งค้นพบแค่9รูปแบบเองนะครับ machine เนี่ยเก่งกว่าเราครับ data จำนวนมากทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ใหม่กว่าได้นะครับแล้วมันก็เก่งกว่าเราในบางแง่มุมถ้างั้นมันก็ดีใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะมาช่วยเราในหลายๆแง่มุมแต่ว่าบางครั้งฮะมันน่ากลัวตรงที่มันสามารถเข้ามาแทนที่เราได้เลยลองนึกภาพคนที่ต้องส่องกล้องเพื่อหาเซลล์มะเร็งนะฮะส่องกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งรู้จักแค่9รูปแบบเองครับต่อไปเนี่ยเราโยนภาพเข้าไปแมชชีนบอกได้เลยเรานึกภาพคนขับรถเรานึกภาพคนขับเครื่องบินหมอเภสัชนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการใช้คอมพิวเตอร์นะครับวัดสันในการช่วยในการจัดยานะครับซึ่งลด อัตราการผิดพลาดเหลือแค่ 0% ได้เลยนะครับจนกระทั่งสตีเฟนฮอว์กิงนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดังมากที่สุดคนหนึ่งในโลกนะครับเขาเป็นคนที่มีโรคที่ชื่อที่เป็นที่ทำให้เคลื่อนไหวได้ยากนะครับทำได้แค่ไม่กี่อย่างเช่นกระดิกนิ้วหรือว่ากระพริบตานะครับแล้วก็อีลอนมัสก์ที่เขาสร้าง PayPal ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาได้ขาย PayPal เพื่อสร้างบริษัทชื่อ SpaceX ที่ส่งยานอวกาศไปเพื่อปล่อยดวงดาวเทียมไปนอกโลกนะครับแล้วก็สามารถเอากระสวยเนี่ยกลับมาตั้งบนโลกได้เพื่อใช้งานใหม่นะครับแล้วก็สร้างไฮเปอร์ลูปที่เป็นกับลูกบอลกลมๆแล้วก็เป็นท่อนะครับใช้แทนรถไฟได้ซึ่งเดินทางเร็วมากๆเขาได้สองคนนี้ได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าต่อไป AI เนี่ยอาจจะเป็นภัยพิบัติของโลกนะครับ Big Data เนี่ยจริงๆแล้วมันถ้าเราใช้ในด้านดีมันก็จะออกมาดีนะครับแต่ว่าถ้าเราควบคุมมันไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะเกิดหายนะกับเราได้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วนี่ฮะก็ผมคิดว่าคนที่มาฟังน่าจะมีอยู่ประมาณ2ส่วนก็คือเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ฝั่งจากฝั่งธุรกิจนะครับสำหรับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอเรารู้แล้วว่า Big Data โอเคมันน่าจะมาแน่นอนเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเราสามารถใช้ Data ในทุกวันนี้นะครับอย่างเช่น Social Network หรือว่า Open Data นะครับ Open Data ก็เป็น Data ที่ปล่อยออกมาจากองค์กรต่างๆอย่างเช่นรัฐบาลนะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ๆก็เคยปล่อยออกมาอย่าง Yahoo Google นะครับเราสามารถเอา data พวกนี้มา analyze ออกมาเป็น value ได้นะครับหรืออย่างในฝั่งธุรกิจนะครับอย่างฝั่งธุรกิจเนี่ย อย่างที่เห็นในคลิปของ FedEx นะครับคือสมมุติว่ามันมี crisis เกิดขึ้นบนโลก social network นะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเข้าไปดูแล take care กับเคสนั้นมันก็จะถ้าเราทำได้ทันท่วงทีนะครับมันก็จะไม่ลุกลามบานปลายใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์ระเบิดอะไรเงี้ยฮะมีคนโพสต์บนทวิตเตอร์ประมาณนี้เราก็สามารถเข้าไปอินเตอร์เซปต์ได้ทำให้มันโอเคกว่าที่เราจะสูญเสียภาพลักษณ์ไปบนโลกโซเชียลนะครับหรือว่าวิธีใช้อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเราสามารถวิเคราะห์ความต้องการหรือว่าผลตอบรับจากผู้ใช้งานได้นะครับอย่างเช่นสมมุติเราจัดแคมเปญใช่ไหมครับผมลองจัดแคมเปญแล้วถ้าผมเอาแบบสอบถามเนี่ยไปแจกทุกท่านนะครับแล้วให้ทุกท่านกรอกว่าชอบแคมเปญนี้ไหมเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอายุเท่าไหร่นะครับมีคำแนะนำยังไงบ้างประมาณนี้ครับบางทีเราก็อาจจะโกหกนะครับบางทีเราอาจจะอึดอัดแต่สิ่งที่เราพูดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเราไม่เคยโกหกนะครับมันเป็นเสียงสะท้อนจริงๆจากผู้บริโภคซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาช่วยได้นะครับในการรันธุรกิจของเราหรือ
บางกลุ่มอาจจะเอามาใช้เป็น call center นะครับอย่างเช่นเรามีเพจ Facebook แต่ว่าเพจ Facebook เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าไปล็อกอินไปใช้ไปโพสต์อะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนเป็นสินทรัพย์ของบริษัทอย่างหนึ่งคราวนี้เราก็สามารถถ้าเราสามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่เอามาครอบตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ใช้งานมันประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้ซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยแล้วก็ใช้เพจนั้นเป็น call center แทนที่จะเป็นโทรศัพท์ก็จะรวดเร็วกว่านะครับประมาณนี้ซึ่งทางแสนรู้เราก็ให้คำแนะนำด้านนี้ได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ Big Data นะครับเราทุกคนรู้แล้วว่ามันมีคุณค่านะครับเรารู้แล้วว่า Data เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเราบริษัทก็มี Data อยู่ในตัวของเราเองแล้วก็รวมถึง Data บนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเราเหมือนมีบ่อน้ำมันอยู่ในตัวเองแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะกลั่นมันออกมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำได้เราก็อาจจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปได้นะครับขอบคุณมากครับ